สวัสดีครับผมอันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับ FELTHI อยู่ที่สถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะผมขึ้นไว้ว่าหัวลำโพงก็จริงๆอ่ะชื่อสถานีทางการเขาสถานีกรุงเทพนะครับแต่ว่าหัวลำโพงเป็นชื่อที่คนทั่วไปติดปากแล้วก็จะเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะฮะวันนี้ก็แจ้งให้คนรถไฟเข้าใจนะเพราะว่าเวลาเราต้องใช้ชื่อทั้ง2แบบนะครับไม่งั้นคนหาไม่เจอชื่อจริงๆสถานีกรุงเทพครับสถานีหัวลำโพงเป็นชื่อเดิมของสถานีรถไฟสายปากน้ำซึ่งอยู่หน้าสถานีกรุงเทพปัจจุบันนะครับนี่ก็คือห้องโถงนะครับก็นี่ครับลักษณะโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบเดิมแต่ก็มีการปรับปรุงใหม่มีการเพิ่มชั้นลอยมีอะไรเข้ามานะครับแล้วก็นี่ฝรั่งก็มาพักกันตรงแบ็คแคนยอนนะครับแล้วก็ข้างหลังมันก็จะมีห้องน้ำนะครับค่าบริการ3บาทอาบน้ำเลือกจะ10บาทมั้งด้านนี้เป็นทางเข้าครับทางเข้าด้านหน้าอันนี้ก็แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับตรงกลางนี่จะมีที่นั่งนะครับแต่ว่าที่นั่งจะไม่พอนะครับแล้วก็คนก็เลยแบบมาพักถ้าช่วงคนเยอะๆเนี่ยเขาก็จะนุโลมให้นั่งได้นะครับกับพื้นแต่บางช่วงผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยเขาจะไม่ให้นั่งนะครับก็ดูยามเอาไว้เป็นหลักครับถ้ายามนั่งได้ให้นั่งได้ก็นั่งครับคนอื่นนั่งก็นั่งตามกันไปนะครับเพราะว่ามันที่นั่งเก้าอี้เนี่ยไม่พอนะครับด้านนู้นก็จะเป็นที่ขายตั๋วนะฮะเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาส่วนใหญ่ก็เข้าได้ทุกช่องยกเว้นแต่จะบางขบวนเขาจะขึ้นมาเฉพาะขบวนอันนั้นก็แล้วแต่ก็แบบเช่นบางขบวนกำลังจะออกเนี่ยเขาศูนย์อาหารอยู่ตรงนี้ก็มีข้าวกินกับข้าวก็ใช้ได้นะครับท่านเขาบอกว่ามีอาหารมุสลิมนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีร้านมุสลิมแล้วนะแต่มีข้าวหมกไก่ขายแต่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ร้านมุสลิมนะอันนี้เดือนพูดเดือนพฤษภาคม2512018นะครับรายละเอียดเดือนๆจะมีอัปเดตได้ตามช่วงเวลานะครับอย่างเลเยอร์หรือว่าการจัดวางที่นั่งนี่ก็เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงนะครับแต่ละปีก็เปลี่ยนไม่เหมือนกันอันนี้ผมอยู่ตรงชั้นลอยนะครับชั้นลอยฝั่งนี้จะมีร้านแบ็คแคนยอนที่ยังขายดีอยู่ร้านอื่นเจ๊งไปหมดแล้วครับส่วนด้านบนฝั่งนู้นก็ไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นบนตรงนี้ก็จะมีที่นั่งได้เฉพาะตรงนี้นะฮะแล้วก็ทางเดินตรงนั้นครับใต้ร.5นะครับก็ทะลุไปก็จะเป็นชานชาลาซึ่งจะเป็นโค้งหลังคากลมเหมือนกันแต่ว่าตรงนั้นไม่ติดแอร์ฝั่งนี้ติดแอร์ครับนะต่างกันนิดเดียวแต่สำคัญมากด้านขวาตรงนั้นนะขวาเข้าไปตรงนั้นเนี่ยจะเป็นห้องน้ำนะฮะตรงนี้เป็นหน่วยบริการเดินทางอันนี้สอบถามข้อมูลทั้งฝรั่งทั้งอะไรแล้วก็พวกเรื่องรถไฟท่องเที่ยวอะไรเงี้ยสอบถามตรงนี้ได้นะครับข้างใต้ข้างด้านซ้ายตรงนี้ก็จะไปหน้าสถานีขึ้นรถเมล์ขึ้นแท็กซี่แล้วก็เดินไปลงรถไฟฟ้าใต้ดินก็ได้หรือรถไฟฟ้าใต้ดินอีกทางนึงก็คือออกไปด้านหน้าเนี่ยแล้วก็ข้ามถนนไปนะครับก็จะมีทางลงรถไฟฟ้าใต้ดินอีกทางนึงนะฮะต่อไปรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย MRT ตรงนี้จะขยายไปถึงฝั่งทนถนนอิสรภาพนะแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จนะส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นที่ทำการตำรวจรถไฟนะครับแล้วก็มี ATM อยู่ด้านนี้นะฮะแล้วก็เรียกว่าคืออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงหน้าเนี่ยเนี่ยครับแถวเนี้ยช่อง10เนี่ยแอร์เย็นสุดครับเพราะว่าช่องแอร์ออกมาด้านนั้นก็บอกเอาไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็มีตารางรถนะฮะมีอะไรก็สอบถามเจ้าหน้าที่เขาครับสถานีรถไฟกรุงเทพหรือสถานีหัวลำโพงมีพบน้องหมามาด้วยเ
น่ารักดีน่ารักดีก็นี่ครับเข้าๆหัวลำโพงสถานีกรุงเทพสำหรับเบอร์ใหม่นะครับเวลาซื้อตั๋วแล้วตั๋วเราได้ตั๋วแล้วหรือว่าเรากำลังจะไปขึ้นรถเนี่ยพอไปข้างนอกเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าต้องไปชานชาลาไหนให้ถามเจ้าหน้าที่เขาจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ถามว่ารถของเราเนี่ยขบวนที่เท่าไหร่เนี่ยไปขึ้นที่ไหนนะฮะโดยมากพวกรถด่วนสายยาวก็จะมาอยู่ทางด้านนี้นะฮะด้านเนี้ยด้านขวาเนี่ยนะฮะแต่ก็แล้วแต่เขาจะสลับได้ตามความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็ถ่ายไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ไว้ด้วยผมใส่การ์ดนี่เป็นเหมือนกับลายน้ำวิดีโอนะครับเพราะว่าคนดูดเราไปเยอะนะแล้วก็พวกสำนักข่าวอะไรก็ชอบไปลงประกอบข่าวนะแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตตรงนู้นก็เป็นทีวีครับช่อง GMM 25นี่ครับก็จะมีเสียงประกาศนะครับเวลาจะมีรถออกรถเข้าอะไรเงี้ยนี่ครับเสียงประกาศก็จะเป็นแบบนี้ครับจะเจอว่ามีฝรั่งนะครับมีทั้งฝรั่งคนจีนคนต่างชาติมาใช้เยอะนะครับเพราะว่าเขาคุ้นเคยการใช้รถไฟมาจากบ้านเขานะครับแล้วหลายคนก็ชอบการเดินทางด้วยรถไฟนะเพราะว่ามันจะเห็นข้างทางที่ไม่เหมือนถนนนะถนนจะแบบเห็นแต่บ้านเมืองเจริญๆนะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศนะก็เป็นข้อมูลไว้สำหรับคนเดินทางนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันจากสถานีหัวลำโพงหรือสถานีรถไฟกรุงเทพในชื่อทางการนั่นเองครับผมสวัสดีครับไทยพฤษภาคม2561 2018ครับผมสวัสดีครับ